สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพามากินข้าวแกงถนัดแดกค่ะที่ปั๊มปตท.วังน้อยขาออกนะคะวันนี้นะคะมาทำธุระกับครอบครัวแล้วก็น้องก็บอกว่าโหพี่โอต้องแวะร้านนี้เลยเดี๋ยวเขาพาเข้าไปกินข้าวนะพี่โอต้องชอบมากๆเลยโอก็แบบประมาณว่าเราก็ยังไม่หิวนะแต่พอเข้าไปในร้านนะโอชอบเลยอ่ะร้านบรรยากาศดีมากเลยแล้วอาหารนั้นแบบเยอะมากนะคะมองไปนะคะด้วยแบบไม่ได้หิวด้วยนะแต่มองไปนะคะคืออาหารเยอะแล้วก็น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะสั่งค่ะสั่งรัวๆเลยนะคะแบบอยากกินไปหมดเลยอ่ะพอเห็นอาหารนะคะแล้วที่นี่นะเวลาสั่งอาหารจะราดข้าวก็ได้หรือตักเป็นกับข้าวก็ได้นะคะแล้วก็เราก็ไปวางที่กับแคชเชียร์นะแล้วเขาก็จะคิดเงินว่าเราสั่งไปกี่อย่างนะคะคิดเงินเลยคิดเงินก่อนกินนะคะจ่ายเงินก่อนกินแล้วก็จะมีพวกแบบน้ำส้มขายด้วยนะคะน้ำส้มผสมเกล็ดส้มนะคะอันนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกขนมขบเคี้ยวแล้วก็มีหอยจ้อโคตรปูนะคะแล้วพวก อะไรอะบริเวณน้ำจิ้มอะไรพวกนี้นะคะสะอาดนะคะแล้วก็มีไมโครเวฟด้วยเผื่ออยากจะเวฟอะไรให้ร้อนขึ้นนะคะก็เวฟได้นะคะแล้วก็ที่นั่งอะไรก็ดูดีเห็นไหมคะบรรยากาศดูดีไหมคะดูดีมากเลยใช่ไหมคะติดแอร์ชอบด้วยนะคะติดแอร์แล้วก็ทำร้านแบบสะอาดสะอาดนะคะกินกันอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะเกลี้ยงทุกอย่างนะคะกินอร่อยมากเลยนะคะถนัดแดกนะคะชอบมากเลยอยากข้าวแกงถนัดแดกนะคะ อยู่ตรงปตท.วังน้อยฝั่งขาออกนะคะเผื่อเพื่อนๆมีโอกาสแวะมานะคะแล้วก็หอยจ้อนะคะหูโคตรปูจริงๆนะคะสั่งมากินนี่แบบว่าโคตรปูดูนะคะดูให้ดูเนื้อปูข้างในอ่ะเป็นชิ้นๆน่ะแล้วกินเสร็จแล้วก็ทิ้งนะคะทิ้งเองนะคะทิ้งขยะลงถังด้วยตัวเองนะมากเลยนี่ยังสั่งเพิ่มอีกด้วยนะคะนี่ของคนข้างหน้าเนี่ยไปแอบถ่ายของเขาน่ากินมากเลยยังแบบสั่งแบบไปฝากญาติที่เราจะไปเยี่ยมเขาด้วยนะคะดูนะคะโอ้โหแบบอร่อยอ่ะจะต้องซื้อเพิ่มอ่ะนะคะแล้วที่ร้านนะคะบรรยากาศดูดีก็มีโอกาสก็แวะเวียนมานะคะถนัดแดกนะคะข้าวแกงถนัดแดกปตท.วังน้อยขาออกนี่เชื่อมั้ยคะว่าตอนกลับกรุงเทพนะคะยังแบบแอบมองถนัดแดกนะคะเพราะว่าแบบอยากกินอีกนะคะมีโอกาสจะแวะเวียนมาอีกแน่นอนค่ะ